จ้าฟ้าสิริวรรณวรีเจ้าฟ้าทีปังกรประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชมทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประสบนิกรเมื่อเวลา 15:14 นวันที่27ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าวาสุกรีเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกุลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วย